Samsung Galaxy Bloom อาจเป็นชื่อจริงของ Galaxy Fold 2และมาพร้อมกับการพับจอแบบตลับแป้งพับSamsung Galaxy Bloom อาจเป็นชื่อจริงของ Galaxy Fold 2และมาพร้อมกับการพับจอแบบตลับแป้งพับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Fold 2ทายาทสมาร์ทโฟนพับหน้าจอได้จากทาง Samsung ที่คาดกันว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S20 Series ในงาน Galaxy Unpacked ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับโดยแหล่งข่าวในประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า DJ Callผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Samsung ได้เปิดเผยชื่อของทายาทสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ในที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนเลยครับซึ่งก็คือ Samsung Galaxy Bloom พร้อมคอนเซปต์การพับหน้าจอแบบตลับแป้งที่ต่างไปจากรุ่น Galaxy Fold รุ่นแรกอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับสำหรับสเปคของ Samsung Galaxy Bloom ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่มีการคาดการณ์กันว่าจะรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงถึง8K เลยครับและเตรียมจะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S20 Series ในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบไปดีครับ